2,500 เราไม่ขายนะครับเราขายไปเลยครับ 2,000 ถ้วนสวัสดีครับพบกับผมอาเฮงเหมือนเดิมนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่ามีงบ 2,000 มีงบน้อยซื้อกีตาร์โปร่งยี่ห้ออะไรดีวันนี้ก็ได้มาพอดีนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับFortis รุ่น FG700CN นะครับราคาหน้าเว็บหรือตามแอปขายของออนไลน์นะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทนะครับอ่ะแต่เราไม่ขายราคานั้นครับช่วงนี้ทางร้านจัดทำโปรโมชั่นนะครับบอกว่ามาจากทางช่องอาเฮงนะครับลดไปเลยนะครับเหลือ 2,000 ถ้วนเท่านั้นนะครับจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงรอยยิ้มนักสู้ของโลโซนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันครับสำหรับอินโทรเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนคอร์ด G minor คอร์ด C แล้วก็ส่วนของคอร์ด F นะครับเรามาเริ่มกันที่คอร์ดแรกก่อนนะครับสำหรับคอร์ด G minor ก็จะมีการเล่นพิกอัพบาร์มาก่อนครับพิกอัพบาร์ก็คือการเล่นก่อนที่จะเข้าเพลงจริงๆนะครับพอเข้าจังหวะเพลงจริงๆก็คือตรงลงคอร์ด G minor นี่นะครับสำหรับเทคนิคตรงช่วงอินโทรก็มีพอสมควรนะครับอย่างแรกเลยก็คือการตีคอร์ดแบบบอร์ดนะครับหรือแบบมิวท์ก็คือแบบนี้นะครับเล่นให้มันบอร์ดนะครับเราจะใช้มือซ้ายแตะไว้ที่สายนะครับไม่ได้กดลงไปนะครับแตะไว้เฉยๆเสียงก็จะออกประมาณนี้ครับต่อด้วยเทคนิคที่2คือการเล่นดับเบิลสต็อปนะครับดับเบิลสต็อปคือการเล่นโน้ต2ตัวพร้อมกันนะครับตามด้วยการเล่นแฮมเมอร์ออนนะครับดีดโน้ต2ตัวพร้อมกันแล้วเราก็เคาะเสร็จแล้วตามด้วยแฮมเมอร์ออนกับพูลออฟลองเล่นต่อกันนะครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยสไลด์นะครับคราวนี้เราลองมาเล่นพร้อมกันทั้งหมดนะครับแบบช้าๆนะครับต่อไปก็ตามด้วยการตีคอร์ดช่วง G minor นะครับตรงคอร์ด G minor มีการยกนิ้วก้อยด้วยนะครับตามด้วยคอร์ด C นะครับก็จะมีการเล่นแฮมเมอร์ออนเพิ่มเข้ามานะครับตรงนิ้วกลางนะครับตามด้วยช่วงคอร์ด F นะครับหลังจากดี2ทีแล้วก็สไลด์มานะครับมาที่เฟสที่10ดีดสลับนะครับลงขึ้นลงแบบช้าๆนะครับจะสังเกตว่าตอนเล่นตรงช่วง power chord นี่เราก็ใช้เทคนิคสไลด์ด้วยนะครับก็คือดีดแล้วก็สไลด์นะครับคราวนี้เราลองมาเล่นทั้งหมดดูนะครับอ
ให้ช้าๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใครมีคำถามหรือว่าอยากให้สอนเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ลองแนะนำคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนรอบหน้าจะเป็นเพลงอะไรก็คอยติดตามด้วยแล้วกันนะครับ